น้องช้างคนนี้แหละค่ะผู้จัดการส่วนตัวคนใหม่ของน้องหนูดาวก่อนที่บริษัทจะรับใครเข้าทำงานเนี่ยน่าจะพาไปตรวจสุขภาพจิตก่อนนะคะเฮ้ยคุณพูดไม่รู้เรื่องใช่ป่ะผมบอกกี่รอบแล้วว่าผมไม่ใช่โรคจิตอ่ะไม่ใช่โรคจิตแล้วไปดมจิตสติงทำไมผมไม่ได้ดมผมกำลังจะเก็บกำลังจะเก็บหรือกำลังจะขโมยตกลงว่าคุณพูดไม่รู้เรื่องจริงๆใช่ไหมสมองนี่เขาเนี่ยคุณหนูดาวคะอันนี้ว่านะครับต้องมีเรื่องเข้าใจผิดเกิดขึ้นแน่เลยค่ะเข้าใจผิดยังไงคะก็เข้าใจผิดว่าช้างน้อยไปยิงดมจีสติงไงคะช้างน้อยของแอนนี่นะคะเป็นคนอ่อนโยนแล้วก็รักแอนนี่คนเดียวช้างน้อยไม่มีวันทำแบบนั้นแน่นอนใช่ไหมคะที่รักช้างน้อยหืมใช่ไหมเออสองคนนี้เขาเป็นเราเป็นแฟนกันค่ะแล้วก็คบกันมานานแล้วนะคะแต่ว่าปีหน้าจะไปแต่งงานกันที่ซานฟรานนะคะไม่ใช่หรอกกลับไปแกตายแน่ดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand